สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการสำนักอาจารย์โอ้และอาจารย์ทรัพยากรเราก็มากันแล้วโดยมีอาจารย์โอ้มาเป็นประธานท่านอาจารย์โอ้ก็จะมาดูดวงให้ทุกคนเพียงคนละ1คำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้1คำถามเท่านั้นโดยมีอาจารย์โอ้มาแล้วท่านอาจารย์โอ้ก็ได้มาถึงแล้วเร็วท่านอาจารย์โอ้ก็ได้มาถึงแล้วใครพิมพ์อะไรมาบ้างยังอุ้ย
มีอะไรน่าตกใจพระถังซัมจั๋งออกเดินทางชมพูทวีปแต่นึกว่ามีแต่ในตำนานมีจริงๆแล้วพระถังซัมจั๋งแล้วเป็นเรื่องจริงป่ะเรื่องจริงดิก็ทำบุญ400ใช่อยู่ก็มีจริงใช่ไหมเออนี่ไงโครงการนะ450บาทนะจัดส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไง1เหรียญฟรีทันทีทำบุญไงพระถังซัมจั๋งออกเดินทางสู่ชมพูทวีปไงเหรียญทองอะไรเหรียญทองเหลืองเออปั๊มไงเห็นได้ไหมล่ะไม่มันแปลกเพิ่งเคยเห็นไงกดแชร์ออกไปเซใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแอดเพื่อนนะคะกดแอดเพื่อนก็ได้เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะสำหรับคนที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์พอแล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะคำถามที่ถามนะคะก็การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาแต่อย่าถามสองพยางค์การงานอย่างนี้นะคะการเงินอย่างนี้นะคะการเงินมีปัญหาอะไรถามมานะคะเช่นเงินขาดมือจะมีเงินเข้ามาทันไหมอะไรอย่างเงี้ยจะใช้หนี้ทันไหมอะไรอย่างนี้อย่างนี้นะคะหรือถ้ามีปัญหาเรื่องการงานอย่าถามการงานอย่างนี้สองพยางค์อย่าถามนะคะให้ถามว่าการงานมีปัญหาอะไรนะคะอย่างเช่นจะได้โยกย้ายงานภายใน3วันนี้หรือไม่เพราะว่าข้างหน้านี้ดูด้วยไพ่ยิปซี1ใบมีผล3วันนะคะนะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นค่ะนะสนใจดูดวงส่วนตัวทั้งแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะเฮ้ยอะไรแชมพูอะไรนะใช้ได้ผมเหมือนกันนะมีรูปผมอ่อนขึ้นมาชี้ขึ้นมาไม่ยอมลงเลยชี้ไม่ยอมลงใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูและพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะอาจารย์ท็อปเข้ามากันได้เพียงคนละ9,999แชร์เท่านั้นอ่ะมาแล้วค่ะคำถามแรกอ่ะไม่มีผู้แชร์เหรอบอกแล้วไม่ต้องเอาวันเดือนปีเกิดนะคะขอแค่อายุก็พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะไม่ต้องเอาวันเดือนปีเกิดนะคะอย่าไปบอกวันเดือนปีเกิดแบบนี้ข้างหน้าไลฟ์สดใครนะเพราะว่ามันอันตรายนะคะยิ่งเวลาเกิดอย่าให้ใครชนะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะคุณป้อมแชร์ก่อนนะคะคุณป้อมต้องแชร์ก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์นะคะแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะถามการเงินจะมีไหมคะเหรอจะรับตอบไหมการเงินจะมีไหมคะก็มีผู้แชร์ไหมล่ะถ้ามีผู้แชร์จะดูไม่จะถามว่าถ้าถามว่าการเงินจะมีไหมคะอย่างนี้ตอบไหมไม่ตอบต้องถามว่าจะมีเงินเข้ามาไหมอย่างนี้จะตอบให้การเงินจะมีไหมคะแล้วตอนนี้คุณไม่มีเงินเลยเหรอกดแชร์ออกไปแซ่ถามแปลกไม่มีเงินเลยเหรอคะหรือยังไงคอเราไม่มีเงินนี่แปลกนะกดแชร์ออกไปอย่างน้อยเงินซื้อข้าวต้องมีนะ
อ่ะเราไม่ถามอะไรแหละแต่ว่าบอกก่อนนะคะว่ากดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามบอกเร็วไปไหมเอาใหม่กดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามมีอีกแล้วอาจารย์ท็อปเดี๋ยวทำให้ดูอาจารย์ท็อปจะแสดงพลังกดแชร์ให้ดูนะมันต้องแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,000 เดี๋ยวไปดูหน้าเฟซแชร์จริงหรือเปล่ามีไหมหน้าเฟซก็ไม่มีหน้าเฟซคุณไม่มีโพสต์เรานะคะไม่คุณไม่ได้แชร์นะแชร์ไปที่ไหนคะคุณป้อมแชร์ไปที่ไหนคะหน้าเฟซคุณไม่มีโพสต์เรานะแชร์สาธารณะด้วยนะคะดูนะคนที่แชร์จริงๆอ่ะดูนะมันจะมีรูปคนเนี่ยแล้วลูกศรออกไปดูง่ายอ่ะตายเรื่องแชร์ไม่ยากหรอกนะผมทำให้ดูแล้วกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์คือถ้าแชร์จริงมันจะมีขึ้นอัตโนมัติเลยคุณหลอกเราไม่ได้หรอกนะนะเพราะว่าเราทำไลฟ์สดมาตั้งแต่ยุคแรกของไลฟ์สดจนมาถึงวันนี้โดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานนะอาจารย์โอมาแล้วเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นเอาบอกกดแชร์แล้วอย่างเงี้ยอาจารย์ท็อปเชื่อมั้ยไปดูหน้าเฟซก็ไม่มีไม่เพราะอาจารย์แล้วก็บอกว่าแชร์แล้วทั้งที่มันไม่มีผู้แชร์เพราะอาจารย์ท็อปเนี่ยเป็นผู้รู้ใน 9,999 แชร์เข้าใจไหมอาจารย์ท็อปเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ยุคแรกของการไลฟ์สดมาถึงวันนี้ตั้งแต่วันแรกสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วค่ะก็ยังไม่มีผู้แชร์นะคะไหนดูซิกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 หน้าเฟซคุณหน้าเฟซคุณก็ไม่มีโพสต์เรานะคะไม่ได้แชร์สาธารณะนะคะไม่มีผู้แชร์นะคะดูผู้แชร์ครับไม่ยากครับเป็นรูปคนกับลูกศรออกไปครับด้านหลังครับมันดูง่ายนะเมื่อไหร่นี่เราไม่ดูนะคะเราดูกำหนดแล้ว3วันนะคะดูข้างหน้านี้ดูด้วยไพ่ยิปซี1ใบนะคะมีผล3วันนะคะเราบอกแล้วนะคะหวังแต่ต้นรายการเราจะต้องบอกไปทั้งรายการเลยใช่ไหมเออนะอ่ะกินยานั่นแหละนะมันยากอ่ะมันกดยากนะกดยากกดเย็นมือมันจะหงิกเอาไอ้เรื่องกดแชร์เนี่ยนะมันเป็นแบบนี้กันแหละเบื่อผมว่าเราเบื่อละนะไปทำรายการพลังจิตสื่อกรรมบางคนมีองค์น่าจะมันกว่าจริงเนี่ยนะเออนะถามต่อไปสัมปจิชามินาสร้างซิโมเดี๋ยวนั่งสวดมนต์ทำรายการสวดมนต์เนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้นี่คนไม่ไปกดแชร์กันนั่งรายการสวดมนต์ไปเรื่อยๆขี้เกียจไอ้นี่มากแล้วทำรายการสวดมนต์เนี่ยนะสมติชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสเพยาคาปรายันติถ้ามันแชร์ยากผมก็จะทำรายการสวดมนต์ตลอดไปนะทำเป็นเล่นไปนะเพราะธรรมดาทำรายการสวดมนต์คนยังมาดูดวง 1,500 3,500 ยังดูง่ายกว่ามานั่งทำรายการแบบนี้อ่ะพูดตรงๆนะสมจิชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสเพยาคาปรายันติวันนี้มีแต่คนไม่แชร์ให้เรามาถามก็ถ้าไม่อยากแชร์ก็ไม่เป็นไรครับไม่แชร์ก็ไม่ว่าอะไรครับไม่แชร์ก็เงียบเงียบไว้นะแชร์แล้วมาบอกว่าแชร์นะเออผมทำแชร์ให้ดูไปดูหน้าเฟซก็ไม่มีไม่ยากไม่ยากไม่ยากแชร์สาธารณะนะคะเป็นลูกโลกคนเดี๋ยวนี้เขาผิดข้อมุสากันเยอะนะคนเดี๋ยวนี้เขาผิดข้อมุสากันเยอะโอ้กำลังเอะใจว่าเขาแชร์ผิดหรือเปล่าไม่มุสาวาทานะเออศีลก็ไม่ค่อยจะมีกันคนยุคนี้แปลกเอาคุณรุ่งฟ้านะคะไอ้รุ่งนภาเฟื่องฟ้านะคะกดแชร์ออกไป 9,999 แชร์คนนี้ล่ะจะตอบให้ล่ะนะถ้ามีผู้แชร์นะคะเหมือนเดิมไม่ไงคนส่วนใหญ่ชอบผิดศีลใช่ไหมชอบผิดศีลชอบมุสาวาทาเบื่อละ
เอามาแล้วจริงๆค่ะมาแล้วผู้แชร์เอามารุ่งอยากทราบตอนนี้เก่งเขาคิดถึงไหมคะว่าตามหน้าไพ่นะครับนะโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานไม่ครับเขาคิดถึงแบบระแวงอ่ะกลัวเครียดกลัวยังไงไม่รู้เครียดคิดถึงแบบเจ็บปวดอาจารย์โอก็มาเป็นประธานไม่รู้ทำไมคิดอย่างนี้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาคิดอย่างนี้นะคะอาจารย์โอคิดถึงแล้วกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์พอพูดถึงคนแชร์คนแชร์มาแป๊บเดียวรู้เลยว่าใครแชร์ไม่แชร์เนาะดูไม่ยากอะเนาะเขาดูเขาเห็นแล้วล่ะว่าเนี่ยเขาไม่ได้แชร์จริงแล้วเขาก็ไม่มีผู้แชร์ขึ้นนะแชร์จริงมันยังไงเขาก็เห็นกันแล้วล่ะนะนะหมอดูอ่ะจริงๆจะต้องเป็นคนที่ฉลาดที่สุดและรู้เรื่องมากที่สุดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมากที่สุดแต่กลายเป็นคนเห็นว่าหมอดูโง่แล้วก็มาหลอกหมอดูมีเยอะคนแบบนี้นะเครียดนะฮะสมัติชามินาสังสิโมพระมาถ้าเราพูดอย่างนี้ถ้ามันไม่เป็นเรื่องจริงเขาก็ต้องแย้งมาแล้วว่าเขาแชร์แล้วจริงๆสวดมนต์แต่เขาก็เงียบไปแล้วแสดงว่าเขาก็ไม่ได้แชร์ทำรายการสวดมนต์ดีกว่าอย่างเงี้ยนะทำรายการสวดมนต์ดีกว่าพูดจริงนะทำรายการสวดมนต์คนมันยังตามมาดูนี่เรื่องจริงผมมาตอนหลังก็จัดรายการสวดมนต์คนมาจากรายการสวดมนต์ทั้งนั้นเลยไอรายการดูดวงไม่ค่อยจะมีแล้วช่วงหลังๆเนี่ยนะคนใครก็ทำดูดวงกันแล้วมีสวดมนต์มีอาจารย์โอเป็นประธานคนแรกนะกดแชร์ออกไปอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะเร็วๆนะเราปวดฉี่มากเลยเนี่ยดูสารนั่งทนก็ไม่มีใครแชร์ให้กดแชร์ออกไปขอบคุณคุณรุ่งนภาเฟื่องฟ้าที่แชร์ให้นะคะเพียงคนละ 9,000 ออกไปแล้วมั้งออกไปแล้วมั้งออกไปแล้วนะไปอาจารย์โอไปฉี่ก็ได้ผมดูเองไปกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นครีไหนถามว่าอะไรสวัสดีครับจุฑารักษ์โพวิชัยนะมาถามได้เลยเมื่อแชร์แล้วเจ้าก็จงถามเข้ามาแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานเร็วกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นเข้ามากันได้เพียงคนละ 9,999 แชร์ไงแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะเร็วอย่าลืมไหนชื่ออะไรวันที่5แฟนจะอ๋อเราดูแค่3วันนี่ครับแฟนจะหายกดหวยรอบ2ได้ไหมกดหวยรอบ2ไม่รู้เนี่ยนะเดี๋ยวดูให้แล้วกัน3วันนี้กดหวยคืออะไรไม่รู้เราดูแค่ไว้ว่าวันที่5แฟนจะกดแฟนนะแฟนจะกดหวยรอบ2ได้ไหมเราดูแค่3วันนี้3วันนี้ดูแค่ว่าแฟนนะ3วันนี้ไม่รู้มันยังไม่รู้เขาไม่บอกผลว่าได้หรือไม่ได้เพราะไพ่มันบอกยังไม่รู้ผลเลยเอาพูดจริงๆไพ่มันพูดออกมามันไม่ตอบอ่ะมันไม่ตอบเรื่องหวย
นะกดแชร์ออกไปแซ่เพียงคนละ 9,000 คืออยากให้อย่าถามอะไรกำกวมที่เราไม่เข้าใจนะเราก็ตอบไม่รู้เรื่องอะไรเพราะไม่เข้าใจคำถามตั้งแต่แรกโอไม่ได้ตอบนะตอบเองเขาไม่ตอบให้เขาไม่ตอบเพราะการถามมันเหมือนกับว่าเขามันเป็นถามคำถามที่กำกวมไพ่จึงไม่ตอบอะไรออกมาผมพูดให้นะถ้าคำถามอะไรกำกวมเมื่อไหร่อ่ะไพ่มันจะไม่ยอมตอบตัวมันเองนี่เรื่องจริงนะเครียดเร็วแซ่ปัดเป่าอุปสรรคคาถาตัดอุปสรรคพรมมาจากมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติอยู่ในบทคาถาเงินล้านนะพรมมาอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็ได้เดินทางมาถึงแล้วคนถามก็ถามกำกวมก็เครียดกันไปติดต่อดูดวงกับอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานในชั้นสูงสุดพิเศษได้ที่ประธานสูงสุดพิเศษ Facebook โอ้สิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอ้สิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลโบสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเศียรครูรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพ่ยิปซีจากใบเกียรติบัตรขายไพ่ยิปซีพร้อมตำราและขายไพ่เทพพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับศึกษาได้ด้วยตนเองนะคะตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับวชิระแก้วจินดาเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 มาใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะในคนชอบนะรุ่นนี้กำลังมาแรงดังระดับโลกเครียดพัดลมไงรุ่นมาแรงรุ่นล่าสุดอาจารย์โอ้ว่าจะเอามาทวนอาจารย์โอ้จะเอามาสักตัวหนึ่งเอามาแชร์แล้วจริงๆค่ะนุก26ภายในปีนี้เราดู3วันดู3วันนี้เอามาทุกวันแล้วว่าดู3วันนี้ทางฝ่ายชายจะให้ผู้ใหญ่มาขอไหมคะเขาบอกว่าคุณต้องไปขอเขาแทนนะไพ่บอกฝ่ายหญิงต้องไปขอถึงจะถูกหลักบอกเราดู3วันค่ะ3วันนี้ผู้หญิงต้องไปขอถึงจะถูกหลักฮะก็ดูเนี่ยยุคประหยัดขนาดไหนดูนี่คือพัดลมยุคประหยัดเห็นน่ะพัดลมอาจารย์โอ้ยตะลึงกันเลยเมื่อกี้นั่งมองด้วยความนิ่งเงียบสะกดพลังจิตอารมณ์ยุคประหยัดอาจารย์โอ้เป็นคนขำยากนะร้อนร้อน40องศาไอ้ร้อน50องศาไงคุณหลินหลินสวัสดีค่ะมีผู้แชร์แล้วแชร์3วันนี้แชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามมาได้เลยนะคะเครียดแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะเมื่อกี้ใครถามก็ไม่รู้อ่ะถามเสร็จแล้วตอบให้แล้วแล้วก็ลบคำถามออกไปนะคะปล่อยไปกดแชร์ออกไปคิดส่งเล่นงานเลยเหรอเออเครียดไงร้อนจนชักเออมาแล้วคำถาม
47เจ้ามีอะไรจะถามเดี๋ยวส่งให้อาจารย์โอดูในข้อความอาจารย์โอจะได้รู้ถึงพลังชั้นสูงสุดหลินหลิน47แฟนที่เพิ่งเลิกกันไปรอบนี้จะจบจริงๆไหมคะอันนี้ไม่ดูค่ะเรื่องเลิกไม่ดูแต่ถ้าเกิดถามว่าจะได้คืนดีกันไหมจะดูคุณจะอยากจะเลิกกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าอย่าถามนำว่าเป็นเรื่องด้านลบนะคะถ้าอยากจะกลับมาคืนดีก็ถามสิว่าอยากจะกลับมาคืนดีทำไมหาว่าจะจบไหมอะตามจรรยาบรรณหมอดูเรื่องจบเรื่องเลิกกันเขาไม่ให้ดูนะคะค่ะจะได้คืนดีกันไหมอ่ะเดี๋ยวดูให้เหมือนวันสามวันนี้นะเราดู3วันเท่านั้นนะคะเขายังไม่ใส่เขายังไม่สนใจจะคืนดีว่างจริงมันจะอะไรยังไม่สนใจยังไม่มีความแม้ไม่มีอารมณ์สนใจในการที่จะคืนดีเวลาใกล้จะหมดแล้วเหลืออีก2นาทีสุดท้ายเลสใครจะถามอะไรก็เลสคือเหมือนเขากำลังใส่ใจกับเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวของเขาอยู่อะถามว่าจะได้คืนดีกันไหมยังอะสาววันนี้ยังแล้วกันค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถามถามได้เวียกี่นาทีแล้วเหลือ2นาทีนะคะเหลือ2นาทียกป้ายไปแล้วเนาะดูริมเลือดอุดตันที่ปอดกดแชร์ออกไปเพียงคนละดูอายุมากขึ้นนะเมื่อก่อนเขาดูไม่แก่ขนาดนี้ไงมานี่เราถึงยุคที่ว่าหน้าแก่กันแล้วหรอโอ้หน้าแก่มั้ยทาง2ชั้นขนาดนี้หน้าแก่เนาะหน้าไปเอาเหนียงออกแล้วทอมเนาะดีมั้ยแล้วแต่ถ้ามีตังค์แล้วก็กลัวกลัวมันก็ไอ้นี่ไอ้เอฟก้าวข้ามผ่านก็ความกลัวไม่ได้อะต้องฝึกต้องฝึกตัวเองเฮ้ยเอาฝึกให้ทนสัญญกรรมขนาดนั้นเลยเหรอไอ้เอฟฮะอ๋อฝึกให้ทนสัญญกรรมให้ทนเจ็บให้ได้อย่างงี้เหรอไม่ฝึก IF เฉย IF แล้วก็เพาะโอ้อะท็อปกดไหลย้อนเอ่ยโรคกระเพาะแสบกระเพาะเวลาหิวเนี่ยแสบกระเพาะเวลาหิวเนี่ยฮะมาเร็วคุณจุฬาและคุณปาณีอ่ะ2พฤษภาคมจะถูกหวยไหมคะมีแชร์แล้วแต่ไม่ให้อายุมานะคะไม่เป็นไรไม่ให้ชื่อด้วยเอามาชื่อปราณีสุขโตแต่ไม่ให้ชื่อเลยเดี๋ยวดูให้ว่า2วันนี้3วันนี้จะถูกหวยไม่ถูกพูดจริงไม่มีถูก50 50นะผมตีก็ไม่ถูกเอาแค่นี้แหละ3วันนี้นะผมดูแค่3วันเอาละเวลาหมดละเดี๋ยวผมไปละดู3วันค่ะเวลาหมดละผมไปละนะ